ขยับไปดูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตบ้างนะคะอันนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวมาเห็นเหตุการณ์เขาคงรู้สึกหวาดกลัวแล้วกระทบกับภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวแน่นอนค่ะไปเจอเหตุการณ์คนทะเลาะวิวาทกันไปมาดูคลิปใกล้ๆอีกทีอ้าววินรถจักรยานยนต์รับจ้างนี่นาทะเลาะต่อยกันเองอยู่กลางถนนค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรนั่นเฮ้ยเอาดูเอาเลยเอาเลยเอาเลยฮะเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่นทำเด็กกันนะเฮ้ยโอ้โหทั้งลากทั้งดึงกระทืบซ้ำแล้วบางช่วงเหมือนมีการรุมกันเกิดขึ้นด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตช่วงเวลาประมาณเกือบตีหนึ่งของคืนวันเสาร์คุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจเห็นคลิปนี้แล้วนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสั่งชุดสืบสวนของสภ.ป่าตองไปตามหาตัวคนก่อเหตุให้มาไกล่เกลี่ยรวมไปถึงจะดำเนินคดีด้วยถ้ารู้ว่าเป็นฝั่งไหนหรือใครทำผิดกฎหมายทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปค่ะได้เจอกับชาวบ้านในพื้นที่บางยานามสมมติเขาบอกแบบนี้นะคะว่าโอ๊ยเรื่องวินต่อยกันน่ะเห็นเหตุการณ์แบบนี้มานานแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกวินรถจักรยานยนต์ที่เป็นเหมือนมาเฟียแล้วไม่ถูกกฎหมายเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับคนที่ลงทะเบียนวินมอเตอร์ไซค์อย่างถูกต้องแก้ไม่ได้สักทีปัญหานี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วอยากจะให้ผู้ว่าอยากจะให้ตำรวจภูเก็ตปราบปรามเอาจริงเอาจังหน่อยเพราะว่ามันเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแล้วเขากลัวว่าบางครั้งถ้ามันบานปลายจากต่อยกันธรรมดากลายเป็นทำร้ายร่างกายแล้วมีคนตายหรือมีเหตุยิงกันมีเหตุฆาตกรรมแบบนี้มันยิ่งเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเข้าไปใหญ่ไม่อยากให้คนรู้สึกว่าภูเก็ตนั้นน่ากลัวฟังเสียงชาวบ้านค่ะส่วนมากจะเป็นคนนอกพื้นที่ที่มาอยู่แบบหาเช้ากินค่ำแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่โดยทั้งไปนะฮะแล้ววินที่ถูกต้องที่เขาอยู่คนถูกต้องเขาก็อยู่ลำบากหากินลำบากเลขอย่างเรื่องที่เกิดแต่ละครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งหมดแหละนักท่องเที่ยวเห็นทะเลาะวิวาทกันทำร้ายร่างกายกันนู่นนี่นั่นนะบางครั้งถึงฆ่ากันตายนะฮะอย่างก่อนนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมมันก็มีเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันก็มีทำร้ายนักท่องเที่ยวมันถือว่ามันมาวินเถื่อนอ่ะตรวจสอบมันไม่ได้อ่ะพอทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวเสร็จมันก็หนีไปจับอะไรไม่ได้นักท่องเที่ยวก็บาดเจ็บเปล่าบางครั้งก็ถึงอาจจะสาหัสด้วยซ้ำไปแต่นี่เราอยู่ในพื้นที่เราก็เห็นอยู่นี่คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงนะคะว่าอยากจะให้จริงจังในเรื่องนี้หน่อยไม่อยากจะให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตมันยิ่งเกิดความเสียหายเพราะช่วงโควิดที่ผ่านมาคนเที่ยวก็น้อยลงอยู่แล้วคือโดนโพสต์ประชดนะว่าเนี่ยชกมวยโชว์นักท่องเที่ยวหรือเปล่านักท่องเที่ยวชอบมวยไทยไงโอ้แต่ว่าไปต่อยกันกลางถนนแบบนี้น่ากลัวและอีกสำคัญน้องกวางต่อยกันในกลางถนนไม่พอฮะนี่อยู่ติดกับป้อมตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตป่าตองรูปคมตำรวจด้วยแล้วตำรวจไม่ออกมาระงับเหตุสักทีนั้นน่ะต้องจัดการกลุ่มมาเฟียวินจักรยานยนต์ให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ